วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทำครีมชีสกันค่ะโดยส่วนผสมมีแค่2อย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกคือนมโรงเรียนนะคะและคือนมโรงเรียนนะคะอย่างที่2ค่ะน้ำมะนาวค่ะวิธีการไม่ยากเลยค่ะเราใช้นมอยู่ที่600กรัมนะคะเราเริ่มทำครีมชีสกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตั้งไฟค่ะด้วยไฟนะคะกลางนะคะด้วยไฟกลางนะคะค่ะเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มเดือดด้านข้างนี้นะคะเราคนค่ะรออีกแป๊บนึงเนาะให้ด้านข้างมันขึ้นมากกว่านี้ก่อนนมร้อนนะคะไม่ควรร้อนเกินนะประมาณ70องศานะคะอันนี้น่าจะได้แล้วนะคะน่าจะได้ที่ให้มันเดือดด้านข้างๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะเสร็จนะคะทีนี้นะคะนาวค่ะแล้วก็คนค่ะเพื่อจะทำครีมชีสกันนะคะมันจะเริ่มแตกเห็นไหมนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต่อกันอีกนะคะต่อนะคะปึ๊บนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่ทั้งหมดนะคะเห็นไหมเห็นครีมชีสขึ้นมาไหมคะคนอีกค่ะนี่เห็นไหมคะแต่อันนี้ยังไม่ได้นะมันจะต้องแยกเป็นน้ำเลยนะคะครีมชีส texture จะต้องแยกเป็นน้ำนะอันนี้คือบางส่วนนะคะเห็นไหมคะนี่ครีมชีสขึ้นมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราใส่อีก1ช้อนโต๊ะนะคะจะได้ครีมชีสที่เยอะมากๆเลยเห็นไหมคะอย่างนี้หนุ่มโรงเรียนลูกหรือว่าหนุ่มลดราคาเพื่อนๆอย่าพลาดเลยนะคะนี่3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนอีกค่ะเห็นไหมนี่คือได้ครีมชีสเยอะแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือครีมชีสขึ้นมานะคะคนจนมันได้ใสๆนะคะเราจะคนกันเรื่อยๆนะคะมันจะได้ใสๆขึ้นมาด้านข้างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเอาไปปรุงอาหารอย่างอื่นได้เลยนะคะสำหรับครีมชีสทำเองนะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ตะแกรงอย่างนี้นะคะแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางนะคะเทครีมชีสลงไปค่ะค่อยๆเทนะส่วนน้ำที่เหลือจากครีมชีสนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปรดน้ำต้นไม้ได้นะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะนี่นะคะเราตั้งทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันขั้นตอนค่ะ20นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะได้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่กล่องกันนะคะหรือจะไปทำเมนูอื่นก็ได้นะคะเห็นเนื้อไหมคะเนื้อจะน่ากินมากๆเลยเนาะเนื้อมันจะเนียนมากๆเลยเห็นไหมเราก็ทากับแครกเกอร์อย่างนี้นะคะหรือว่าจะไปทำขนมอย่างอื่นก็ได้นะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจช่องรักสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ